วันนี้เป็นการทำงานวันแรกของโปรเจกต์กอดป่ากอดทะเลนะครับผมเดินทางลงมาที่จังหวัดพังงานะครับเพื่อที่จะมาเก็บภาพที่จะเอาภาพพวกนี้มาใส่ในกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษาที่เราจะนำกระบวนการนี้ไปสู่ทั่วประเทศไทยกอดป่ากอดทะเลจะเริ่มครั้งแรกนะครับ25 26 27ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ติดตามข่าวเดี๋ยวเราใกล้แล้วเราใกล้จะบอกรายละเอียดว่าถ้ามาร่วมกับกอดป่ากอดทะเลจะร่วมยังไงโปรดติดตามข่าวอีกต่อไปอีกสักนิดนึงนะครับแล้วเจอกันที่กระบี่นะครับ